เป็นยังไงบ้างครับก็นี่คือน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยที่มีให้แก่กันนะครับก็รวบรวมเป็นทุนทรัพย์เพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือนะครับนำไปอาจจะเป็นซื้อข้าวของหรือว่าเป็นยูกยาต่างๆนะครับแล้วก็ให้เหล่าบรรดาอาสาสมัครนำออกไปก็คืออาสาสมัครก็มีอยู่ตรงนี้หนึ่งคนครับน้องมีนใช่แล้วได้มีโอกาสออกไปลงพื้นที่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างไปกับโครงการทูรวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมนะคะโครงการทำดีให้พ่อดูนี่ก็ไปที่พระนครศรีอยุธยาลงไปพื้นที่นั่งเรือพายเรือไปส่งของให้ชาวบ้านที่บ้านเลยโอ้โหไปหลายสเต็ปมากไปหลายสเต็ปมากแล้วก็ไม่ใช่มีแค่มีคนเดียวค่ะมีพี่แท็บบี้มีพี่หนิมแล้วก็พี่กฤตไปด้วยแล้วมีภาพข่าวมาฝากมีภาพข่าวมาฝากกันค่ะทางรายการ Ozoning Fresh ขอร่วมแชร์ภาพบรรยากาศจากโครงการทรูรวมน้ำใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมเนื่องด้วยปัญหาอุทกภัยที่ได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องกระจายทั่วประเทศไทยทำให้มีประชากรจำนวนมากกำลังขาดแคลนอาหารเครื่องดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆทางกลุ่มทรูจึงได้จัดโครงการทรูรวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมขึ้นอีกครั้งเพื่อลำเลียงถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยในครั้งนี้เจ้าหน้าที่กว่า40ชีวิตพร้อมเหล่าศิลปิน AF นำทีมโดยนิม AF 5มีน AF 7กลิดและทับบี้ AF 6ได้เข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและพนักงานทรูที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดอยุธยาในวันที่7ตุลาคม2554ที่ผ่านมาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความปลาบปลื้มและความซาบซึ้งใจให้กับผู้ประสบภัยเป็นอย่างยิ่งค่ะก็พวกเรา AF นะคะตอนนี้เราก็อยู่แถวอำเภอนครหลวงครับสุนทรชัยนะคะอยู่ตรงนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักครับซึ่งเมื่อกี้เห็นกระแสน้ำคือแรงมากๆรวมทั้งกระแสน้ำที่ลงไปท่วมตามถนนสายเอเชียนี่คือบอกว่าระหว่างทางที่เรามาเนาะคือแรงมากๆแล้วก็โอ้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากเลยครับเมื่อกี้เราก็ได้แจกถุงยังชีพไปแล้วนะคะก็มีประชาชนหลายท่านเลยที่มารับถุงยังชีพก็สีหน้าทุกคนก็คือต้องการกำลังใจมากๆแล้ววันนี้พวกเราก็มาให้กำลังใจทั้งทรูแล้วก็พวก AF พวกเราด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเต็มที่เนาะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะไม่ทำให้สะดวกสบายได้ครบทุกครัวเรือนนะคะแต่ว่าเป็นของที่น่าจะประทังตอนนี้ได้ทำให้สะดวกสบายได้บางส่วนใครที่แบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยได้ก็อยากช่วยได้อะค่ะช่วยได้ก็อยากให้ช่วยนะคะไม่ว่าเป็นทางไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นหน่วยรัฐบาลเอกชนใครที่สามารถช่วยได้ตอนนี้อยากให้เข้ามาช่วยกันเพราะว่าพี่น้องตรงนี้ลำบากจริงๆนะคะเพราะว่าหมู่บ้านของเขานี่ท่วมกันนี่คือเห็นแบบติ่มแค่นี้แล้วนะคะนี่คือติดริมถนนเอเชียประมาณหน้าอกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่สามารถช่วยได้มีกำลังด้านไหนก็อยากจะให้ช่วยกันนะคะฝากไว้ด้วยค่ะเห็นแม่น้ำป่าสักนะคะเข้าไปข้างในพายจะไปเจอแม่น้ำป่าสักคือแม่น้ำกับทางเดินคือมันกลืนกันแล้วอ่ะแยกไม่ออกแล้วอ่ะข้างในน้ำสูงมากมาก2 เมตรกว่าในวัดจะมีศาลาเหลือแต่หลังคาแบบนี้ได้บุญครับวันนี้เต็มอิ่มแล้วสำหรับทุกคนที่ได้บริจาคผ่านทางเรามานะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ได้มาช่วยผู้ประสบภัยจริงๆทุกคนได้บุญกันทั่วหน้าครับผม